ความรักอาจเป็นเรื่องลึกลับที่ไม่มีใครเข้าใจไม่สดจริงอยู่ในกระป๋องเราไม่ได้ปลาซาดีเนื้อนุ่มจากสามแม่ครัวเลือดพี่โอพี่โอโอเคแล้วเหรอนี่ไม่ใช่เวลาจะมานั่งหงอยนะเว้ยถ้านั้นเลือดจริงอะแล้วมันเป็นเรื่องของใครวะมึงอย่าบอกนะเว้ยว่าอาจารย์คิดใจเย็นกันเสียเลือดแค่นี้ไม่ถึงกับตายหรอกแต่ยังไงเราก็ต้องหาตัวแกให้เจอทุกคนดูรูปนี่ดิรูปนั้นมันอธิการรูปนี้โคตรเก่าเลยนะเว้ยนี่อธิการแก่ๆขนาดไหนอะขนาดที่ไม่น่าเป็นไปได้สำหรับมนุษย์ธรรมดาถ้าแกไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแสดงว่าแกเป็นมอนสเตอร์แวมไพร์มึงรู้จักปะเป็นอมตะไม่เจ็บไม่ตายรอยเลือดมันสิ้นสุดตรงเนี้ยแสดงว่าห้องลับเดี๋ยว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 นี่ไปกันใหญ่แล้วนะเอเลี่ยนแวมไพร์นี่มันมหาลัยนุ้ยตอนนี้เราฟันธงไม่ได้หรอกว่าตัวการของเรื่องนี้คืออธิการน่ะแต่ยังไงอะในห้องนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างเก่งมากแจ็คที่นี่มีห้องลับจริงๆด้วยมึงก็ไปด้วยกันหมดนี่แหละเฮ้ยเดี๋ยวพวกมึงไม่เคยดูหนังหรอวะที่เวลาเจอห้องลับทีไรอ่ะพอเข้าไปไม่โดนฆ่าตลอดเลยอ่ะกูว่าเรารอคนมาช่วยข้างนอกดีกว่าประตูเปิดออกไม่ได้แถมสัญญาณโทรศัพท์ก็ยังไม่มีอีกอย่างนึงนะอาจารย์กิตอ่ะอาจจะกำลังรอให้พวกเราเข้าไปช่วยอยู่ก็ได้บางทีอ่ะทางแก้อาจจะไม่ใช่การถอยหลังแต่เป็นการเดินหน้าต่อนะแจ็คตายแน่ตายไม่เชื่อรอด้วยเฮ้ยเชียร์เฮ้ยเชียร์กูว่าแล้วเราจะเชียร์หลีเลยเปิดได้ป่ะวะเปิดได้กับผีอะไรล่ะกูเตือนมึงแล้วใช่ไหมว่าอยากเข้ามามึงไม่ฟังกูเลยอ่ะอาจารย์กิตอ่ะอาจจะอยู่ที่นี่อาจารย์กิตอาจารย์กิตอาจารย์กิตเฮ้ยพี่เดี๋ยวก่อนผมว่าอย่าเพิ่งแตะไรโมโซ่ดีกว่าถ้าข้างนอกมีประตูลับได้อ่ะข้างในมันก็มีประตูลับได้เหมือนกันเฮ้ยพี่ต่อหน้าต่อตากูเลยไอ้มิวมีความฝันไอ้มิวแจ็คมึงใจเย็นกูว่าตอนนี้พวกมึงยังไม่เป็นไรหรอกผมอยากกลับบ้านเลยพี่กลับอะไรของมึงตอนนี้ไม่ใช่แค่เราต้องช่วยอาจารย์กิตนะเว้ยเราต้องช่วยพวกมันด้วยแต่ถ้าอธิการเป็นแวมไพร์จริงเราจะเอาอะไรไปสู้อ่ะกูไม่รู้ว่ะแต่กูทิ้งสองคนนั้นไปอย่างนั้นไม่ได้นี่สินะมิตรภาพที่แท้จริงถึงแม้พวกเราจะไม่ได้เกิดวันเดือนปีเดียวกันแต่อย่างน้อยพวกเราก็อาจจะได้ตายวันเดือนปีเดียวกันตายห่าอะไรมึงเอาไปคนเดียวเลยนะกูไม่ตายไปกับมึงหรอกเรารีบไปกันเถอะอ
ชี่ยอันนี้มันตัวเป็นคนหัวเป็นควายนี่มันมอนสเตอร์ในตำนานกรีกมิโนทอร์เราอาจจะเข้าใจอธิการผิดไปอธิการอาจจะไม่ใช่แวมไพร์แต่เป็นนักล่ามอนสเตอร์เหมือนกับกูไอ้แจ็คมึงเห็นนี่ไหมมึงรู้ไหมมันคืออะไรนี่มันหัวมังกรชัดเฮ้ยพี่โอประตูอยู่ทางนู้นอะไปกันพี่ใจเย็นพวกนั้นน่ารอเราได้แต่ที่เราไม่ได้กูต้องหากูต้องศึกษาพวกนี้ก่อนเฮ้ยพี่เป็นไรปะฮะไม่เป็นไรแล้วนายอ่ะไม่เป็นไรนึกถึงตอนนั้นเลยเนาะตอนนั้นตอนไหนก็ตอนที่เรากลับจากฐานทัพลับแล้วเราก็พอนึกถึงตอนนั้นก็ผ่านมาสักพักแล้วนะมีเรื่องเกิดขึ้นเยอะจนนับไม่ไหวเลยอยากหลุดพ้นโลกันพลันเรียกหาอเวจีอยากหลุดพ้นอเวจีจงสดุดีหาโลกันแปลว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งใส่อารมณ์ดิใจเย็นก่อนเมื่อกี้ใส่รหัสเลขอะไรลงไปอ่ะวันเกิดโหฉันว่าของแบบนี้ไม่น่าใช่นะวันเกิดพี่วันเกิดอะไรอ่ะไม่มีทางมันอาจจะถูกก็ได้นี่มันสุ่มตัวเลขหนึ่งในหมื่นสิบสามกุมภาวันนี้นี่เอ้าแล้วทำไมพี่ไม่บอกวันเกิดพี่อ่ะวันเกิดมันแค่วันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งปะแย่ด้วยซ้ำทั้งใหญ่ลงปีหนึ่งอะนี่ปีหนึ่งผ่านไปไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเปล่าอย่างน้อยก็ได้ของขวัญโตป่านนี้แล้วไม่ใช่เด็กๆนะใครเขาจะมาให้เอาเป็นว่านายลืมไปเถอะเชี่ยอย่าบอกนะว่าเปิดได้แล้วอ่ะไม่ได้พี่เล่นอะไรของพี่วะเนี่ยก็นายนั่นแหละเล่นบ้าอะไรฉันดีใจฟรีเลยนี่เป็นไปได้ไหมว่าพวกคำพวกเนี้ยอาจจะเป็นคำใบ้รหัสเปิดประตูแต่ผมก็พยายามถอดรหัสให้มันเป็นตัวเลขแล้วนะแต่ก็ไม่ได้อะไรเรื่องพวกนี้นายเก่งกว่าฉันฝากด้วยนะพี่จะตายแบบมึงได้ป่ะเฮ้ยเล่นอะไรอ่ะไม่เอานะผมว่าผมหาวิธีแก้ปริศนานี้ได้ละพี่เชื่อผมนะพี่หลับตาก่อนอย่าเพิ่งลืมตาจนกว่าผมจะบอกนะประตูเปิดไม่ได้เชี่ยอะไรวะเนี่ย
อธิการผมคงปล่อยพวกคุณไปไม่ได้มีอะไรจะสั่งเสียไหมความรัก